ยังคงอยู่ที่เรื่องของสุขภาพนะครับแต่เป็นทางศูนย์อนามัยที่5นะครับดึงรัฐมนตรีช่วยสาธารณสุขนะครับได้ประกาศอาหารอีสานเพื่อสุขภาพสะอาดปลอดภัยก้าวไกลสู่อาเซียนครับเทศบาลนครราชสีมานะครับพร้อมด้วยศูนย์อนามัยที่5จังหวัดราชสีมาได้จัดประชุมเพื่อพัฒนาศักยภาพชมรมผู้ประกอบการค้าอาหารเรื่องอาหารอีสานเพื่อสุขภาพสะอาดปลอดภัยก้าวไกลสู่อาเซียนโดยมีนายแพทย์ชลน่านศรีแก้วนะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานในการเปิดงานที่ร้านส้มตำพันล้านอำเภอเมืองนครราชสีมาจากภาพรวมของประชาชนที่มีพฤติกรรมสุขภาพไม่เหมาะสมบริโภคอาหารมากจนเกินไปขาดการออกกำลังกายและมีภาวะความเครียดสูงจนส่งผลเสียต่อสุขภาพทำให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่างๆตามมาและจากการสำรวจสุขภาพของประชาชนไทยมีแนวโน้มที่จะเกิดโรคความดันโลหิตสูงโรคเบาหวานโรคหัวใจขาดเลือดโรคไตและโรคมะเร็งรวมไปถึงนะครับโรคติดต่อทางเดินอาหารสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ยังพบว่าผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงนั้นเข้ารักษาเพิ่มขึ้นเป็น3เท่าโดยเฉลี่ยมีผู้เสียชีวิตวันละ36รายส่วนผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดมีจำนวนเพิ่มขึ้นถึง4เท่าและมีผู้เสียชีวิตด้วยโรคเบาหวานกว่า 7,000 รายด้วยเหตุนี้ทางศูนย์อนามัยที่5จึงได้จัดทำโครงการเมนูชูสุขภาพเพื่อเพิ่มทางเลือกให้กับประชาชนได้บริโภคอาหารสะอาดปลอดภัยได้สุขภาพและเผยแพร่ความรู้ด้านอาหารโภชนาการให้กับประชาชนเพื่อให้ประชาชนได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารพร้อมยังได้มีการสนับสนุนผู้ประกอบการร้านอาหารให้ปรุงอาหารโดยลดความหวานมันเค็มเพื่อที่จะลดปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคไม่ติดโรคต่อเรื้อรังและยังยกให้เมนูข้าวเหนียวส้มตำไก่ย่างเป็นเมนูยอดฮิตเพื่อสุขภาพสะอาดปลอดภัยก้าวไกลสู่อาเซียนทางกระทรวงสาธารณสุขโดยกรมอนามัยนะครับแล้วสำนักอนามัยที่5เรามาจัดกิจกรรมที่นี่นะครับเพื่อที่จะประกาศให้กับพี่น้องนะครับโดยเฉพาะในคนไทยเราเองและคนต่างบ้านต่างเมืองโดยเฉพาะประชาคมอาเซียนหรือนานาชาติเนี่ยได้รับทราบว่าเราเองจะมีความพร้อมในการที่จะก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนนะครับโดยเฉพาะประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่จะเริ่มในปี2555เพราะฉะนั้นการเตรียมความพร้อมของประเทศเราโดยเฉพาะเรื่องของเมนูอาหารสุขภาพปลอดภัยนะครับเราให้ความสำคัญวันนี้ก็จะเป็นการเตรียมความพร้อมในเรื่องนี้โดยเฉพาะทางอีสานนะครับซึ่งอาหารอีสานเป็นอาหารที่ขึ้นชื่อนะครับก็จะมีกิจกรรมอยู่2เรื่องหลักๆนะครับเรื่องที่1ก็จะเป็นการจัดประชุมสัมมนาผู้ประกอบการร้านอาหารอีสานเพื่อให้อาหารอีสานเป็นอาหารสุขภาพอาหารปลอดภัยก้าวไกลสู่อาเซียนครับนอกจากนี้นะครับท่านผู้ชมครับภายในงานนะครับก็ยังมีพิธีการมอบป้ายและเกียรติบัตรให้กับหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานร้านอาหารมาตรฐานเมนูชูสุขภาพตลาดสดน่าซื้อและโรงเรือนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชรปลอดน้ำอัดลมควบคุมน้ำหวานขนมกรุบกรอบเพื่อให้สอดรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียนและยังมีการเปิดมุมศูนย์รวมสุขภาพนอกจากนี้นะครับท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขยังได้โชว์ลีลาสาธิตการทำส้มตำเมนูอาหารสุขภาพที่ได้รับการการันตีด้านโภชนาการให้กับผู้เข้าร่วมงานได้ชิมกันโดยบรรยากาศนะครับก็เต็มไปด้วยความสนุกสนานอีกต่างหากครับท่านผู้ชมจะชอบใจกับวิธีการตำของท่านผู้ช่วยและคุณตีนะครับค่ะตำไม่เท่าไหร่นะฮะแต่